็ถือว่าเราก็ดีใจที่ได้กลับมาทำคอนเสิร์ตเดี่ยวอีกนะคะแล้วก็เชื่อว่าเราก็เต็มที่เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันชัดเจนในการเราทำคอนเสิร์ตแล้วก็คนคิดถึงเสียงร้องของเราแล้วเราก็ดีใจที่แบบเราได้หยิบเพลงในอัลบั้มแต่ละอัลบั้มมาทำเป็นโชว์จริงๆอะค่ะทั้งที่ถือเป็นคอนเสิร์ตพ่นไฟทั้งหมดจริงๆแล้วจิ๋วว่ามันจะเป็นเพลงที่ทุกคนร้องตามได้จิ๋วอยากใกล้ชิดกับคนดูคนฟังนะคะแล้วก็ไม่อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นโชว์ที่เราต้องแบบเต็มที่จิ๋วเชื่อว่าบางทีออริจินอลมันก็คือแบบดีที่สุดนะคะแฟนให้การตอบรับเป็นไงบ้างคะพี่ตอนนี้เรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่ประกาศให้แฟนๆทราบค่ะคาดหวังยังไงบ้างคะกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้คาดหวังก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการได้ดูพวกเราในแบบฉบับที่เราเป็นตั้งแต่แรกอะค่ะแล้วก็คือทุกเพลงที่เราอยากให้ทุกคนรู้จักแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่มารวมตัวเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นแฟนเพลงของเราค่ะหายไป2ปีที่แฟนเจอกันอันดับแรกเราเชื่อว่าเขาต้องเซอร์ไพรส์นะคะเพราะจริงๆเราไม่มีแบบบอกไปก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเสิร์ตอะค่ะก็คิดว่าน่าจะแบบเซอร์ไพรส์แล้วถูกใจทุกคนค่ะคิดถึงเรื่องสุขภาพด้วยซ้อมหนักไหมก็อย่างช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเป็นเกสในคอนเสิร์ตอื่นๆที่โผล่ไปแต่ว่าพอเราเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตหลักมันก็ต้องแบบเต็มที่พอทุกคนก็ต้องคาดหวังในพอเราบอกว่ามันคือการที่ได้ฟังเพลงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามแบบเอาให้สุขภาพเราร้อยจริงๆเพราะเราก็อยากแบบให้รอบเดียวแล้วมันดีไปเลยหลายคนเป็นห่วงเรื่องเสียงค่ะยังโอเคยังโอเคค่ะก็ดูแลก็เรียกได้ว่าพอใกล้ๆจริงๆแล้วคงเตรียมแบบเรื่องออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นค่ะพี่ยังไงคะอันนั้นก็เป็นแผนกบิวให้เราแบบมีวินัยในการแบบออกกำลังอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างตารางชีวิตเราจริงๆเราก็คงจะแบบมีทั้งแบบพาร์ทงานพาร์ทอะไรหลายอย่างที่เราอาจจะแบบต้องแบ่งเวลาดีๆค่ะดูแลดีอะไรทุกอย่างบ้าเราไม่ชมกันเองมีเวลาเจอกันบ่อยไหมค่ะก็ถ้ามีเวลาว่างเขาก็จะแบบแป๊บมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราซ้อมทุกวันนี้เขาเป็นห่วงเรื่องของภาพเราจิ๋วก็เอาเป็นว่าเราก็ดูแลตัวเองให้แบบอย่างดีเยี่ยมอย่างนี้ละกันค่ะเวลามาส่งไหมคะเวลาว่างส่วนใหญ่เรามีรถตู้ค่ะเป็นห่วงกับดึกอะไรไหมคะจิ๋วว่าเขาก็คงแบบรู้ในแนวการทำงานของเราแบบนอนดึกตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็น่าจะแบบเข้าใจฟิลค่ะอาจจะล่าสุดเห็นพี่ยังแบบลงอะไรอ่ะเบอร์แซงหกปีค่ะมีอะไรพิเศษคะพี่ไม่ปีนี้ไม่มีอะไรค่ะก็แบบแค่แบบข้อความก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะอยากคอนเซ็ปต์ว่าจะแต่งงานแล้วยังค่ะเห็นมีคนแซวไหมคะมีคนแซวก็ส่วนหนึ่งอาจจะแบบว่าทุกคนแบบว่าเห็นเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่ตัวเราเองเราก็บอกทุกครั้งว่าเรายังไม่มีแพลนว่าแบบจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะยังไม่เคยคุยค่ะยังว่าไงบ้างคะจริงไม่เคยถามไม่เคยคุยค่ะใช่มีแต่เจออะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ตอนนี้ดวงเราเด่นทางด้านงานยังค่ะยังเจอไหมคะจิ๋วก็ยังสนุกกับงานอยู่แล้วก็ไม่ได้แบบเร่งรัดให้เขารู้สึกว่าเราแบบอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะเราก็ชัดเจนในมุมการทำงานของเราอะค่ะคิดอยากเป็นชุดเจ้าสาวเลยยังอย่าบิ้วสิเดี๋ยวกลับไปนอนฝันแล้วพี่ยังไม่มีคุณนี่แล้วอะไรให้เรายังค่ะตอนนี้เหมือนกับต่างคนก็ต่างแบบทำงานของตัวเองให้แข็งแรงอย่างนี้ดีกว่าเพราะจิ๋วว่ามันก็เป็นพาร์ทของใครของมันที่แบบก็ต้องทำตัวเองให้มันมั่นคงอ่ะเพราะอย่างของเราเองงานของเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในแบบไม่รู้ว่าอนาคตอะไรยังไงแล้วก็เตรียมสำรองพื้นที่ของเราให้ดีก่อนนะคะแล้วว่าอีกสักกี่ปีดีคะไม่กล้าเดาอย่าให้เดาสิเดี๋ยวกดดันหรือว่าเราให้พี่นิวแบบแซงหน้าไปก่อนวิ่งแซงไปเลยให้นิวแซงไปเลยค่ะไม่ค่ะไม่ซีเรียสไม่กดดันเพราะว่าจิ๋วก็ไม่เคยพูดว่าแบบอุ้ยอยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาสบายสบายทำไมยังมีเว้นหวานอะไรใน6ปีนี้คะเรียกได้ว่าเสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้ดีกว่าแต่เราก็มั่นใจเราผู้ชายคนนี้เราก็ต้องลองอะไรกับชายคนนี้เนาะให้ตอบยังไงล่ะตอบตัวเองเหรอไม่ดีมั้งก็โอเคค่ะเอาเป็นว่าแบบอย่าเพิ่งกดดันยังไม่รีบค่ะกดดันเลยก่อน
ค่ะใช่มีอยู่ใจไปก่อนเนาะ